ต่อจากเมธอดเก็ตนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่เมธอดโพสต์นะครับเลยไม่ได้เล่นเมธอดโพสต์กันเลยเมธอดโพสต์มันคืออะไรนะครับเมธอดโพสต์เนี่ยก็คือเป็นเมธอดหนึ่งที่เราเรียกข้อมูลนะครับเวลาเราเรียกมาจากตัว Restlet หรือว่าตัวโปรแกรมอะไรก็ตามเราสามารถโพสต์ข้อมูลมาได้นะครับไม่ใช่ get นะเป็น post ข้อมูลมาแล้วข้อมูลที่เราโพสต์มาเนี่ยนะครับถ้าเรามีการส่งข้อมูลมาที่มันมีเขาเรียกว่าปกติเวลาเราส่งข้อมูลโพสต์เนี่ยเราจะไม่ส่งบน URL เหมือน get นะเราไม่ได้มาส่งแบบ slash alert อะไรข้างบนอย่างนี้นะครับมันจะส่งมาข้างหลังนะครับส่งมาข้างหลังเรียกว่าส่งมาเป็น body นะครับส่งมาเป็น body ซึ่งถ้าส่งเป็น body หรือว่าข้อมูลที่ส่งเป็นโพสต์เนี่ยส่งเป็น body เข้ามามันจะเก็บไปอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า value นะครับอยู่ในตัวแปร value แล้วก็เอาตัวแปร value นั้นไปทำงานตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ยังไม่ต้องรับข้อมูลแล้วกันอาจารย์ยังไม่ต้องส่งไอตัว value นะอาจารย์จะทดสอบเรียกแค่โพสต์ให้ดูก่อนว่าเราเรียกโพสต์ยังไงนะครับในโพสต์นะครับถ้าสมมติมีคนเรียกเมธอดโพสต์เข้ามาให้มันทำอะไรดีอาจารย์บอกว่าให้มัน return student อาจารย์ก็สร้าง object student ใหม่อาจารย์ขอมักง่ายอาจารย์ copy ข้างบนนะครับสมมติอาจารย์ถ้ามีคนโพสต์ข้อมูลอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่นะครับสร้าง object student เป็นเบอร์0000ก็ได้นะครับในอะไรดีอ่ะAndrew ตั้งคิดอะไรไม่ออกแล้ว Andrewประมาณอย่างนี้นะครับเป็น ID เท่านี้แล้วก็เกรดเฉลี่ยอาจจะเป็น3.09 อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้ามีคนโพสต์ข้อมูลเข้ามาให้ไปคิวรี่ข้อมูลจากฐานข้อมูลปุ๊บเอาไปสร้างเป็นอ็อบเจกต์สมมติว่าคิวรี่มาแล้วนะคิวรี่มาแล้วสมมติว่าคิวรี่มาแล้วสร้างเป็นอ็อบเจกต์แล้วก็รีเทิร์นมันออกไปอาจารย์ก็จะรีเทิร์นตัวสตูเดนต์ออกไปนะครับถ้าส่งมาเป็นโพสต์ก็รีเทิร์นเป็นสตูเดนต์นะตัวสตูเดนต์สตูเดนต์นะสตูเดนต์รีเทิร์นสตูเดนต์ออกไปนะครับพอเขียนแบบนี้ปุ๊บนะครับเรายังไม่ได้ใช้พารามิเตอร์ตัว value นะครับยังไม่ต้องใช้ตอนนี้เราแค่ว่าจะเรียกโพสต์ยังไงแล้วก็รีเทิร์นสตูเดนต์ออกไปแล้วมันก็จะตีเออร์เรอร์ว่าเฮ้ยรีเทิร์นสตูเดนต์ไม่ได้นะเพราะว่ารีเทิร์นไทป์เป็น void รีเทิร์นไทป์เป็น void รีเทิร์นสตูเดนต์ไม่ได้ครับถ้าจะรีเทิร์นสตูเดนต์ต้องเปลี่ยนเป็นรีเทิร์นชนิดข้อมูลเป็นสตูเดนต์แบบนี้ครับฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ตอดโพสต์แล้วทีนี้เราก็รันโปรแกรมนะครับพอโปรแกรมมันรันขึ้นมานะเราโปรแกรมรันขึ้นมาเข้าไปที่ Restlet ครับแล้วเราก็เรียกทดสอบการเรียกโดยไม่ตอดโพสต์เรียกเข้าไปที่ตัวนี้ครับตัวstudent นะครับ student เฉยๆเลยเพราะว่าถ้าดูจากโค้ดเราเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นแค่เรียกที่ student เฉยๆนะครับพอเรียกที่ student เฉยๆเสร็จปุ๊บนะก็กดนะครับกด send ปุ๊บสิ่งที่ return ออกมาเห็นไหมครับมัน return 000 and due 3.09 นะครับ 3.09 ออกมาฉะนั้นตัวนี้ก็คือการที่เราจะเรียกนะครับการที่เราจะเรียกตัวเว็บสวิตช์โดยใช้แบบโพสต์นะครับในการเรียกนะมันก็จะเข้ามาที่ตัวเมธอดตัวเนี้ยนะครับเรียกเข้ามาที่เมธอดตัวนี้นะครับพอเข้ามาต่อไปตัวนี้ก็สั่งให้มันทำงานได้นะครับทีนี้พอมันทำงานได้แล้วเราจะเลือกเราจะใช้ความสามารถของเมธอดโพสต์ที่มันจะส่งข้อมูลเข้ามาให้เราด้วยนะครับจะส่งข้อมูลเข้ามาให้เราด้วยเช่นตอนนี้มันบอกว่าถ้าเมธอดโพสต์มีการส่งข้อมูลเข้ามาเป็นสตริงนะครับเป็นสตริงในรูปแบบของสตริงก็จะเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปร value นะครับฉะนั้นอาจารย์จะเอาตัวแปร value นะตัวแปร value มาใช้ก็คือเขาส่งชื่ออะไรเข้ามาอาจารย์จะรีเทิร์นตัว value นี้ออกไปอะนะครับตัวที่ชื่อที่เขาส่งมานะครับอาจารย์อาจจะไม่ใช้คำว่า value นะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นคำว่า name แล้วกันนะแล้วก็เอา name มาใส่ตรง full name ตรงนี้นะครับเขาส่งอะไรออกเข้ามาก็เอาค่านั้นนะไปใส่ที่ full name แล้วค่อย return ออกไปนะครับฉะนั้นเราไปดูการรันโปรแกรมนะครับถ้าส่งมันเป็นแบบ parameter นะที่เป็น post นะครับจะส่งมายังไงถ้าเป็น get ส่งบน URL นะครับถ้าเป็น get เนี่ยเราจะส่งกันอยู่ข้างบนนี้แต่ถ้าเป็นโพสต์นะครับเราจะส่งในส่วนของบอดี้เห็นไหมครับถ้าเราเลือกเป็นโพสต์จะมีบอดี้โผล่ขึ้นมาถ้าเลือกเป็นเกตจะไม่มีบอดี้นะครับฉะนั้นเราเลือกเป็นโพสต์นะครับเราก็จะส่งข้อมูลเข้ามาข้อมูลที่ส่งเข้ามาก็เป็นลักษณะที่เป็นสตริงธรรมดาอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นก็ส่งข้อมูลเป็นสตริงเข้ามาอาจจะเป็นชื่ออาจารย์เอ็มอย่างนี้นะครับเป็นอาจารย์เอ็มแล้วข้อมูลเนี่ยมันเป็นสตริงนะครับข้อมูลมันเป็นสตริงก็จะเป็นข้อความแบบนี้นะครับข้อความแบบนี้เป็นสตริงแต่ว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าแบบนี้จะรันได้ไหมอาจารย์ทดสอบการรันนะครับปึ๊บพอรันมาเห็นไหม
ันจะส่งข้อมูลตัวเนี้ยเป็นสตริงนะครับส่งข้อมูลตัวเนี้ยมาแล้วตัวเซอร์วิสเนี้ยมันจะรับเป็นตัวแปรชื่อว่า name ก็คืออาจารย์ M จะไปอยู่ตรงนี้แล้วเอา name เนี่ยไปใส่ที่ full name หลังจากนั้นก็ return ตัวค่าstudent นี่ออกมาฉะนั้นผลลัพธ์นะครับที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นตัว000อาจารย์ M แล้วก็ 3.09 แบบนี้นะครับก็จะได้เป็น object student ขึ้นมาฉะนั้นไอเนี้ยก็คือการส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรตัว post นะครับใน body ของ post นะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่เราทำงานในความเป็นจริงครับเขาไม่ค่อยส่งข้อมูลที่เป็นรูปแบบของstring ที่เป็นหน้าตาปกติหรอกเขาไม่ส่งเป็น string ธรรมดาครับเขาจะส่งมาเป็นรูปแบบของ JSON ฉะนั้นถ้าเขาส่งข้อมูลเนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเห็นไหมตอน return เป็น JSON ขาที่ส่งเข้ามาเขาอาจจะ return ส่งข้อมูลเข้ามาเป็น JSON ก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นสมมติว่าถ้าเขาส่งข้อมูลเข้ามาเป็นรูปแบบของ JSON ที่มีหน้าตาเหมือนกับตัว student อาจารย์ก็จะเขียนคลาสแบบนี้ครับว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยถ้ามันเป็น JSON ที่หน้าตาเหมือน studentให้ทำอะไรนะครับอาจารย์ก็บอกว่าไม่สนใจหรอกถ้ามันรีเทิร์นเข้ามาเป็น JSON ขนาดนี้นะอาจารย์ขอคอมเมนต์มาทัดนี้เลยนะครับถ้าส่งเป็น JSON เข้ามาปุ๊บอาจารย์ขอให้มันรีเทิร์นออกไปเลยอาจารย์ก็ให้รีเทิร์นเนมออกไปเลยก็คือส่งอะไรเข้ามารีเทิร์นอันนั้นออกไปนะครับส่งสิ่งที่เข้ามาเป็น student รีเทิร์นเป็น student ออกไปนะครับฉะนั้นอาจารย์เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวพารามิเตอร์แล้วเวลาจะเรียกนะครับอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมนะอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมขึ้นมาพอโปรแกรมมันรันขึ้นมาปุ๊บตัวหน้าเว็บรันขึ้นมาอาจารย์เข้าไปที่ Lesslet นะครับแล้วเราส่งข้อมูลเป็น JSON หน้าตามันเป็นยังไงล่ะ JSON เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับถ้าเราส่งข้อมูลเป็น JSON นั่นนี่เป็นขารับใช่ไหมอันนี้คือ response นะอาจารย์ copy ครับ control C แล้วอาจารย์เอามาวางตรงนี้ปึ๊บแสดงว่าเนี่ยอาจารย์จะส่งข้อมูลในหน้าตาแบบนี้ออกไปนะครับหน้าตาแบบนี้ออกไปส่งข้อมูลหน้าตาแบบนี้มันหน้าตาเหมือนกับตัว student ฉะนั้นตัว .net มันก็จะเอาค่าเนี้ยไปแมปลงในคลาส student แล้วก็ return ออกมานะครับ return ออกมาฉะนั้นถ้าอาจารย์รันโปรแกรมนะครับถ้าอาจารย์รันโปรแกรมตอนนี้โปรแกรมมันรันอยู่ใช่ไหมรันโปรแกรมอาจารย์ stop ก่อนนะมันจะเอาค่าส่งมาแล้วก็ return ออกไปนะครับอาจารย์ก็รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึงนะครับทำโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วอาจารย์จะมา request นะครับอาจารย์จะมา request โดยใช้ lesslet request แล้วก็กด send นะครับพอกด send ปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวเดิมเพราะเราส่งแล้วนี่คือขาส่งนี่คือขาส่งมาอันนี้คือ response ตอบกลับคืนไปถ้าอาจารย์เปลี่ยนตอนนี้เป็น1111อาจารย์ x เกรดเฉลี่ย 2.09 อย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจารย์กดส่งอีกครั้งหนึ่งปุ๊บพอกดส่งเห็นไหมมันก็รับอะไรไปมันก็รีเทิร์นออกมาเป็นอย่างนั้นแสดงว่าในการรับข้อมูลเนี่ยของโพสต์นะครับมันสามารถที่จะรับข้อมูลเป็น JSON ก็ได้นะครับเป็น JSON ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้เป็น ID นะครับตัวนี้เป็น ID double quote สมมติว่าอาจารย์ลบ double quote ออกมันจะเกิดอะไรขึ้นดูนะอาจารย์ลบ double quote ออกนะแล้วกด send ปุ๊บนะครับถ้าเป็น .net นะครับตัว JSON เนี่ยตัว attribute ข้างหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี double quote ก็ได้ครับชื่อ attribute เนี่ยไม่จำเป็นต้องมี double quote ก็ได้นะครับถ้าเป็นไอตัว .net นะแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นเช่น PHP อย่างเงี้ยตัว JSON จะต้องมี double quote ด้วยแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงถ้ามาตรฐานของ JSON จะมี double quote แบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ใส่ก็โอเค .net มันก็จะยืดหยุ่นนิดหน่อยว่าไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีใส่มาเลยครับว่าข้างหน้าเนี่ยมีดับเบิลโคดว่าเป็นชื่อของ attribute นะครับว่าเป็นชื่อ ID ชื่อ full name ชื่อ GPA นะครับส่งมามันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับก็จะประมวลผลออกมาเป็นแบบนี้นะฉะนั้นอันนี้คือการส่งข้อมูลนะครับอาจารย์ส่งข้อมูลโดยที่เป็นชื่อข้อมูลที่เป็น student แล้วก็ return ออกไปเป็น student เหมือนกันนะครับฉะนั้นตัว body ที่ส่งเข้ามาสรุปง่ายๆครับอาจารย์ขอสรุปตรงนี้ว่าตัวบอดี้ของโพสต์นี่แหละสำคัญที่สุดข้อมูลที่จะส่งเข้ามาเนี่ยมันควรจะเป็น JSON นะครับเป็น JSON Object นะครับแล้วเอา JSON ตัวนั้นน่ะจริงๆแล้วตัวนี้คือการทำ
ตัว d serialize ให้กลายไปเป็น object ที่ชื่อว่า student แล้วค่อยเอา object ตัวนั้นไปประมวลผลนั่นเองนะครับ